สวัสดีครับอยู่ในช่วงเทสก่อนซ่อมนะครับกับยาชิก้าเฟกนะตัวนี้เป็นรหัส656ลูกค้าแจ้งอาการมาว่ายาชิก้าเฟกโมเดล A หรอโฟกัสปรับไม่ได้หมุนโฟกัสฟรีแล้วก็ช่องฝาช่องมองปิดไม่ได้นะซีเรียลนัมเบอร์656นะทีนี้มาดูกันเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมนี่ผมเพิ่งเจอหลวมไปหมดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเช็คให้ดูอีกทีเบื้องต้นเนี่ยด้านข้างเนี่ยผมว่าโดนรื้อโดนถอดมาแล้วแหละแล้วก็ตัวโฟกัสฟรีแบบนี้ที่ผมเคยเจอนะก็คือตัวน็อตด้านในมันหลุดเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตามที่ผมคาดการหรือเปล่าตัวนี้ปัญหานี้เจอบ่อยนะครับในยาชิก้าเพราะว่าเป็นน็อตมันเป็นน็อตตัวเมียขันไว้เฉยๆนะครับ เบื้องต้นเนี่ยหนังมันปูดๆผมคาดว่าโดนจัดการมาแล้วนะแต่ตัวชัตเตอร์เนี่ยยังทำงานได้อยู่อันนี้ผมไปที่สปีด1กับ F22 อีกทีอื่นผมไม่เทสอะไรมากนะจะเทสแค่เจ้าตัวระบบโฟกัสที่หมุนฟรีนี้แล้วก็ตัวฝาปิดที่ปิดไม่สนิทเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นกลไกภายในนะครับเบื้องต้นเนี่ยเห็นไหมตัวน็อตเนี่ยโดนเปิดมาแล้วนะครับถ้าลูกค้ามีข้อมูลหรือว่ารู้ข้อมูลก่อนหน้านี้ส่งที่ไหนมาหรือว่าไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยแจ้งผมได้เลยนะเพราะว่ามันจะทำให้ผมทำงานไวขึ้นนะครับอย่างตัวเนี้ยปกติแล้วเราแทบจะไม่ต้องแกะมันเลยนะครับในตัว cover logo เนี่ยทีนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวหนังเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะจัดการไปให้ละโอเคไปดูภายในกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในของเจ้ายาชิก้าเฟกแล้วนะครับอันนี้ผมถอดหัวกะโหลกมันออกมาช่องมองนะเป็นวิวแล้วแต่จะเรียกนะฮะก็คือพอถอดออกมาเนี่ยปุ๊บมันสามารถปิดสนิทได้เห็นไหมซึ่งแปลว่าไม่ใช่ที่ตัวนี้ละอาจจะเป็นที่ตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้สาเหตุที่ตัวเพจโลโก้เนี่ยหลวมก็เป็นเพราะว่าน็อตหายไปนะครับน็อตหายไปตัวหนึ่งปกติเราก็ไม่หลุดนะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่ภายในนี้นะเดี๋ยวยังไงผมจะหาให้ดูอีกทีถ้าโชคดีสุดมันก็อยู่ในตัวกล้องเนี่ยแหละถ้าไม่อยู่ในนี้ก็อยู่ด้านซ้ายขวาเนี่ยแหละหรือไม่ก็อยู่ด้านหน้านะมีอยู่เท่านี้ส่วนเจ้าตัวนะผมได้ยินเสียงโอเคเจอละถือว่าโชคดีไปนะครับส่วนเจ้าตัวนี้สาเหตุที่มันโฟกัสไม่ได้ผมจะให้ดูหลายท่านเป็นบ่อยนะปึ๊บเห็นไหมครับเปิดออกมาเนี่ยเราจะเจอน็อตมันหลุดนะน็อตตัวเมียเนี่ยมันหลุดซึ่งเดี๋ยวผมจะลองไขให้ดูนะพอดีผมมีเครื่องมือเฉพาะทางอยู่สักครู่นะครับนี่นะผมจะใช้เครื่องมือเฉพาะทางจริงๆมันเป็นบล็อกเบอร์8อ่ะแหละแต่ที่ผมเรียกว่ามันเฉพาะทางเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นยาชิก้าแมตเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเรียกว่าเฉพาะทางก็ได้ซึ่งตัวนี้สามารถไขได้นะก็ DIY เอานะไม่ได้ไปหาที่ไหนทีนี้พอไขแน่นแล้วเนี่ยมาเทสดูเห็นไหมโฟกัสสามารถโฟกัสได้แล้วยืดหดได้ตามปกติแต่ที่สำคัญก็คือต้องเช็คระยะโฟกัสด้วยนะครับเราจะเช็คระยะโฟกัสที่เลนก่อนว่าเลนตรงหรือเปล่าพอเลนตรงเสร็จปุ๊บจะมาตั้งโฟกัสที่ตัวหมุนนี่นะอื่นๆก็
ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดในส่วนนี้ไปให้นะครับนะโอเคแจ้งเพื่อทราบครับเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จ